การนำ OKRs มาใช้กับองค์กรของคุณจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆรวมถึงการทำงานร่วมกันตั้งแต่การตั้งเป้าหมายการวางโครงสร้างบุคลากรแต่ละตำแหน่งจากบนลงล่างและความสม่ำเสมอในการประเมินผลการทำงานนอกจากนั้นทีมงานและหน่วยงานสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าแนวการทำงานยังคงมุ่งตรงไปยังเป้าหมายหลักขององค์กรในบทที่4จะอธิบายการจัดทำ OKRs ให้มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุผลที่ต้องการได้นั้นต้องอาศัยความเข้าใจความสำคัญเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กรและวางแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมีการกำหนดหัวข้อวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักที่เฉพาะเจาะจงสามารถวัดผลเชิงปริมาณได้โดยที่แต่ละหน่วยงานสามารถทำงานสอดประสานกันได้เป็นอย่างดีมีการสร้างความท้าทายแต่สามารถทำได้จริงมีการกระจายความรับผิดชอบเกี่ยวกับ OKRs ลงไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าถึงรวมถึงการทบทวนและติดตามความคืบหน้าของ OKRs อย่างสม่ำเสมอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตั้งเป้าหมายได้แก่การตั้งให้ถูกต้องตามกลยุทธ์และต้องไม่คลุมเครือสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์นั้นสามารถวัดผลได้มีความท้าทายแต่ก็สามารถเกิดขึ้นจริงได้เป้าหมายที่ smart specific measurable attainable realisticand timely จะต้องมีความเฉพาะเจาะจงวัดผลได้เกิดขึ้นจริงได้และมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนการใช้กรอบการทำงาน SMART จะช่วยให้องค์กรตั้งเป้าหมายที่ตรงจุดและดำเนินการได้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและกำหนดแนวทางสู่ความสำเร็จที่ชัดเจนเส้นทางการดำเนินการตามแนวทาง OKRs จะถูกอธิบายไว้ในบทที่5การนำ OKRs ไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงนั้นจำเป็นต้องมีการทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องตามแผนที่วางล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีขั้นตอนต่อไปนี้คือขั้นตอนในการนำ OKRs ไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงโดยเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกคือการประเมินความพร้อมขององค์กรการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมพนักงานการกำหนดกรอบการทำงาน OKRs การถ่ายทอดเป้าหมายไปสู่พนักงานระดับต่างๆการกำหนดผลลัพธ์หลักที่ SMART การสร้างกลไกสำหรับติดตามและทบทวนความคืบหน้าการปลูกฝังวัฒนธรรม OKRs การกำหนดขั้นตอนการทำงานด้านการประเมินและการปรับปรุงตามความเหมาะสมจากแผนงานนี้องค์กรสามารถปลูกฝังวัฒนธรรมของการมีเป้าหมายเป็นหลักและสามารถนำ OKRs ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการนำประสิทธิภาพของการทำงานไปสู่การสร้างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ขั้นตอนต่างๆเช่นการตั้งเป้าหมายการสื่อสารการติดตามและการทบทวนเป็นวงจรของการนำ OKRs ไปใช้ในการดำเนินการทุกๆขั้นตอนมีความยากที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามเราสามารถบรรเทาปัญหาเหล่านั้นได้เช่นการกำหนดวิธีวัดผลที่แม่นยำชัดเจนและใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการติดตามผลคุณจะต้องแน่ใจว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มีความสมาร์ททั้งในส่วนของหน่วยย่อยไปจนถึงองค์รวมโดยสื่อสารไปถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบและเข้าใจตรงกันรวมไปถึงการฝึกอบรมให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายเข้าใจอย่างถูกต้องนอกจากนั้นจะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกำหนดเวลาประเมินผลที่ชัดเจนบทที่6คุณจะได้ทราบเกี่ยวกับการติดตามผล OKRs และความคืบหน้าการติดตามความคืบหน้าของ OKRs เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจากแผนกต่างๆเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดการกับปัญหาได้ทันท่วงทีและมีการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพรวมถึงเสริมแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมเช่นการใช้ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมจากโซเชียลมีเดียเพิ่มอัตราการเข้าชมเว็บไซต์การจูงใจทีมขายด้วยการอัปเดตผลงานของแต่ละคนเพื่อการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอหรือการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ OKRs และวิธีการแบบใช้คนบันทึกแมนนวลเป็นตัวอย่างพื้นฐานของวิธีการติดตามผลแบบทั่วไปขั้นตอนที่จะต้องทำให้สำเร็จได้แก่การประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอมีการศึกษาตัวชี้วัดที่สำคัญการวัดผลงานที่ได้โดยเทียบกับแผนหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้การประเมินแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการใช้ข้อมูลในการประเมินผลงานและแก้ไขข้อบกพร่องเช่นการประชุมเกี่ยวกับผลประกอบการในแต่ละช่วงเวลาเป็นการติดตามผลงานของแต่ละฝ่ายเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นการทบทวนความคืบหน้าของผลโดยการนำปัจจัยขั้นต้นมาประกอบใช้ในการประเมิน